สวัสดีค่ะพามาชมดอกกุหลาบแดงสดๆนะคะก็บานต้อนรับวาเลนไทน์ค่ะก็รู้สึกว่าจะบานหลายวันนะคะก็เริ่มจะโรยๆแล้วค่ะแล้วก็นอกจากกุหลาบแดงก็จะมีกุหลาบสีขาวด้วยนะคะบานค่ะแต่รู้สึกว่าช่อนี้จะสวยมากนะคะแล้วก็มีสีชมพูนะคะชมพูอมแดงคนละสายพันธุ์นะคะเนี่ยค่ะโอ้สวยไหมคะหนูสวยไหมคะอันนี้คือแตกยอดแตกใบอ่อนนะคะก็เตรียมจะบานนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นช่อขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าเขาลักษณะแบบใบลักษณะนี้ก็คือเตรียมที่จะขึ้นช่อแล้วค่ะนะคะวิธีเลี้ยงก็ไม่ยากอะค่ะถ้าเขาคือบานโรยแล้วเราก็ตัดดอกทิ้งนะคะก็เดี๋ยวเขาจะแตกกิ่งใหม่นะคะถ้าถามว่าเลี้ยงยากไหมไม่ยากอะค่ะก็รดน้ำให้เขาเฉยๆเขาจะนั่นเองแล้วเราก็ค่อยตัดกิ่งออกนะคะเวลาดอกเขาโรยอะค่ะนั่นค่ะเห็นไหมคะสีขาวสวยนะคะต้นนี้นะคะบานทนมากนะคะก็สีขาวก็จะบานยากนิดนึงนะคะไม่เหมือนสีอื่นก็สีขาวนะคะเขาละมุนมากนะคะอันนี้คือเริ่มโรยแล้วค่ะสีแดงๆนะคะสวยมากค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมีดอกใต้ติ่งด้วยนะคะวันนี้บานค่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะชมสดๆเลยค่ะคลิปนี้นะคะนี่ดอกกล้วยกันทรีค่ะสวยมากค่ะสวยสวยอยู่ใต้ต้นไม้นะคะลมลื่นมากค่ะแบบลมเย็นมากแล้วก็ชมดอกไม้ไปด้วยนะคะรู้สึกว่าเดี๋ยวพาไปชมมะลินะคะมีดอกมะลิด้วยนะคะนี่ดอกกระดุมทองนะคะเริ่มบานแล้วค่ะสวยมากค่ะเพื่อนๆธรรมชาติมากค่ะธรรมชาตินะคะนี่มะลินะคะมะลิเขาแตกกิ่งก้านสาขาออกมานะคะก็เลื้อยมายาวมากเลยก็น่าจะมีดอกให้เราชมเร็วๆนี้นะคะมาชมดอกมะลิวันนี้ค่ะสวยนะคะเพื่อนๆใช้ได้ค่ะหอมอยู่ค่ะหอมแรงค่ะแต่ไม่ค่อยดกนะคะแต่ก็มีที่แบบขึ้นช่อแล้วค่ะเห็นไหมคะเล็กๆอะค่ะเตรียมบานนะคะดกนะคะฝั่งนี้ดกก็ดอกโมกก็เริ่มโรยแล้วค่ะน่าจะอีกสักพักคงจะมีดอกคงจะมีใหม่เนาะมีดอกใหม่เดี๋ยวเรามาชมดอกใต้ติ่งนะคะลำดับต่อไปก็ชมดอกใต้ติ่งนี่ใบยะนางนะคะใบยะนางเราก็มีนะคะในสวนเขาเลื้อยขึ้นเต็มเลยค่ะเลื้อยตรงต้นกระถิ่นนะคะมาชมกุหลาบเด็ดค่ะไอ้กลีบละมุนมากนะคะนี่คือถ่ายให้ดูหลายคลิปแล้วนะคะดอกกุหลาบช่อนี้เดี๋ยวเราไปชมใต้ติ่งกับพุทธานนะคะไฮไลท์เราคือพุทธานกับใต้ติ่งนะคะกุหลาบนี่หลายรอบแล้วนะคะต้นเศรษฐีก็สวยนะคะเพื่อนแต่กิ่งใหม่อะค่ะน่าจะเตรียมบานให้เราชมนะคะเศรษฐีวินสันนะคะมาชมใต้ติ่งบานแล้วนะคะท่านไหนยังไม่เคยเห็นดอกใต้ติ่งนะคะเห็นอย่างนี้นะคะดอกเขาละมุนมากนะคะเห็นไหมคะก็จะมี5แฉก5กลีบนะคะแต่รู้สึกว่าดอกหนึ่งจะโรยไปไหนแล้วไม่รู้นะคะเมื่อเช้าบาน2ดอกแต่ก็เตรียมที่จะบานอีกเยอะนะคะเห็นไหมคะเนี่ยนี่คือใต้ติ่งนะคะสีม่วงนะคะม่วงอ่อนนะคะสวย
เดี๋ยวเราจุดไฮไลท์เรานะคะเรามาชมพุทธตานดีกว่าสดๆนะคะสวยมากค่ะเพื่อนๆ เห็นไหมคะบานแล้วค่ะบ่ายๆนี้ก็จะเป็นสีชมพูแล้วค่ะว่าสดใสมากในสวนนะคะมีหลายสีเลยมีทั้งสีแดงสีชมพูนะคะชมพูก็พุทธตานแดงก็กุหลาบวันนี้บาน4ช่อนะคะพุทธตาลแต่ตูมมากเลยค่ะตูมๆ นี่2ช่อแล้วใช่ไหมคะมาดูช่อที่3 4นะคะนี่นี่ นี่เลยค่ะเขาอยู่ทางนี้นะคะนี่บานแฝดอ่ะบานคู่กันกิ่งนี้นะคะสวยค่ะเพื่อนๆตาเปล่ายิ่งสวยนะคะมาชมดอกจริงต้องมาชมที่สวนนะคะเป็นซุ้มพุทธตาลค่ะแต่ช่อนู้นสวยมากค่ะเนี่ยเขาบานเตี้ยๆนะคะบานแบบนั่นต้องรีบเก็บภาพอะค่ะเขาจะบานวันต่อวันนะคะแล้วก็โรยทิ้งนะคะเช้าๆจะเป็นสีขาวละมุนมากนะคะต้องเก็บให้ทันเพราะว่าเขาจะบานแล้วแบบนั่นแล้วก็บานใหม่พรุ่งนี้นะคะแล้วก็ช่อใหม่เลยนะคะประมาณนี้โอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงชอบกดไลค์ใช่กดติดตามหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ โอ้สวยค่ะเพื่อน